ในธีมบ่าวสาวเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับละครนางสาวไม่จำกัดนามสกุลค่ะทำไมชุดเราถึงเป็นคู่เดียวที่แมทเลยคะเพราะว่าพระเอกมีทั้งสองคนแมทครับจริงๆแมททุกคนแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้มายืนคู่กันให้เห็นเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วคือของละครใช่ครับในละครมันก็จะมีเรื่องราวที่เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆในละครใช่ครับเป็นไงบ้างกับการทำงานร่วมกันดีค่ะมันสนิทขึ้นมันลงตัวใช่ครับพอเหมือนแบบพอสนิทแบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบพอเราเข้าฉากด้วยกันมันก็ความเขินอายก็น้อยลงแล้วก็จะสามารถแบบเหมือนแบบถ่ายทอดการแสดงออกมาได้แบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างอย่างฉากสวีทหวานมีเขินขนาดไหนฮะก็ฉากสวีทหวานจริงๆยังไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบเพื่อนๆกันครับใช่ตอนต้นๆในเรื่องมันมาง่ายขึ้นไหมครับเวลาเข้าคู่กันเรื่องก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วครับมาเหมือนแบบระลอกขึ้นนะครับมันก็จะมาแล้วก็มาเป็นเรื่องค่ะก็อาจจะต้องมีบ้างพวกซีนอารมณ์เนาะใช่เวลาจะร้องไห้อ่ะค่ะต้องไปนั่นเลยไม่ได้จับตามองมากขึ้นโอ้ไม่รู้สึกว่าใครจับตามองเลยเนาะไม่มีไม่เห็นมีเลยครับไม่มีไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะฟังตามนั้นได้เป็นไงบ้างคะถามเลยของตัวละครใช่ไหมครับก็คือในของในชีวิตจริงแล้วเราออกมาชีวิตจริงแล้วค่ะพี่เต๋อชีวิตจริงของเราเป็นแฟนกันยังคะก็เหมือนได้เจอกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเรียกแฟนได้ยังคะก็ค่อยๆไปแล้วกันครับค่อยๆครับไม่ได้อยากจำกัดแบบที่คำคือค่อยๆเรียกใช่แต่หลายคู่ก็เรียกกันใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เรียกกันเต็มหมดแล้วอ๋อเหรอครับใหม่ๆกันผมไม่ทราบเลยสิครับใช่ใหม่มันพัฒนาขึ้นไหมคะคู่เราก็พัฒนาค่ะก็ค่อยๆดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเกือบปีแล้วใช่ไหมคะจะเกือบจ๋าอายุตกมังแต่เกือบปีแล้วใช่ไหมคะที่แบบว่าปีอะคะที่พบกันมาจริงๆที่คุยที่เริ่มต้นคุยกันก็ประมาณต้นมกราไปมกราคุมภาวันเนี่ยครับใช่เป็นไงเกือบปีรู้สึกมันเร็วไหมครับจะปีแล้วแป๊บๆก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับแล้วก็ครับยังแฟนคลับหลายคนเนี่ยเชียร์แบบว่าอยากจะให้แบบนี้เป็นแฟนสงสารอะไรไหมมาเราก็อยู่ตรงนั้นเนาะอยากแฟนเขาก็ไม่เกี่ยวว่าอยากจะเห็นว่าเรียกเป็นแฟนกันส่วนตัวแล้วรู้สึกยังไงคะจริงจริงก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบเหมือนชื่นชอบคู่เราครับเพราะว่าเหมือนเขาก็แบบเหมือนชื่นชมเราแล้วก็แบบเหมือนให้ความเอ็นดูเราแบบตลอดสนับสนุนผลงานเราทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งพอมีละครคู่กันเขาก็ยิ่งแบบเหมือนแบบเป็นความสุขของเขาด้วยแล้วความสุขเขาก็ทำให้เรามีความสุขด้วยใหม่นะคะเต๋อตั้งแต่รู้จักกันมาเต๋อน่ารักมากแค่ไหนคะค่ะก็พี่เต๋อก็เหมือนที่ทุกคนรู้อะค่ะทุกคนก็รู้ว่าพี่เต๋อน่ารักพี่เต๋อเป็นคนดีอะไรเงี้ยค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะแต่เราสนิทมากขึ้นก็ต้องรู้มากขึ้นว่าเออมันขนาดไหนก็รู้แบบอาจจะมากขึ้นกว่าหนึ่งนิดนึงรู้ใจกันมากขึ้นไหมคะค่ะรู้ใจกันมากขึ้นไหมว่าแบบว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็รู้ไหมคะไม่รู้ครับรู้ไหมคะการเล่นเพจเต๋อโรแมนติกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพจบอกว่าทำไมแบบต้นเทคโอเวอร์ไอ้พี่เต๋อขนาดนั้นเลยครับคือปกติเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบชอบทำร้ายคนอื่นในทางมันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วการที่โน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 คือมันเริ่มต้นจากพี่เต๋อไปเทคของปิงปองก่อนโดยการนำพาจากเขาครับเขาก็เป็นคนแบบเสนอว่าเทปมันก็มีปองกันอะไรเงี้ยพอไปเทปไปปุ๊บเราก็ไม่รับรู้ว่าวันหนึ่งมันจะโดนหักหลังเราก็โดนเอาไปเทปไม่ใช่ไม่ได้หักหลังครับไม่ได้ใช่ยอมเดินหน้าหนึ่งเดินหน้าครับคนหน้าหนักนี่ครับก็เหมือนแบบเขาสนุกอะไรเงี้ยเราก็โอเคเขาสนุกก็เราก็แฮปปี้ด้วยเหมือนกันอ๋อแล้วตอนนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยครับใช่ครับเพิ่งรู้เลยครับโอเคครับนี่ก็คือรู้รหัสเรื่องของหนูแล้วค่ะเป็นบุ๊กไอจีไม่รู้ค่ะเขาจับผมถ่างตาแล้วสแกนม่านตาคนอาจารย์น้องใหม่พี่เต๋อเขาเหมือนดูยอมเราหมดทุกอย่างรู้สึกไงบ้างคะแฮปปี้ไหมก็ดีใจค่ะดีใจที่มีลุงเป็นเพื่อนก็ลงจะลุงหรือจะเพื่อนจะลุงจะเพื่อนหรือว่าจะแฟนหรือเป็นนักกับเพื่อนแล้วตอนนี้นักกับเพื่อนไปเยอะถึงว่าลุงหมายถึงว่าแบบอายุมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะสรุปใหม่ให้เป็นลุงอาจจะลงเป็นเลยลุงหรือเป็นเพื่อนดีคะเป็นเพื่อนลุงแล้วกันเป็นลุงค่ะอยากให้เขาลองแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะค่ะ
จริงๆเราชอบคนตามใจไหมคะไม่ค่ะชอบค่ะชอบด้วยพี่เติร์นตามใจเราบ่อยไหมฮะทุกเรื่องนะก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าตามใจขนาดนั้นแล้วเราเติร์นแล้วคะเติร์นตามใจทำไมถึงยอมเขาเชื่อก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้ยอมมากทุกเรื่องโทษเหยียบเท้าด้วยครับผมไม่ตั้งใจไม่ได้ยอมเขาทุกเรื่องอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็แบบเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากให้คนรอบข้างเราแบบมีความสุขทุกคนอะไรเงี้ยครับอะไรที่ทำให้เขามีความสุขแล้วแบบมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็จริงๆก็ยินดีที่จะทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบช่วงทำคะแนนใช่ไหมครับพี่เต๋อเพราะมันเลยช่วงนั้นไปแล้วเนาะจริงๆทำคะแนนล่าสุดก็คือตอนสอบมหาลัยครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะเลยดีอันนี้ดีอันนี้ดีเนาะดีด้วยอันนี้เห็นด้วยเออเขาขากันดีเนาะพี่เต๋อคิดว่าคู่เราหวานไหมครับเออเต๋อคิดว่าคู่เราหวานไหมเรื่อยๆนะครับก็ไม่หวานอะไรขนาดนี้คือหวานเรื่อยๆหวานเรื่อยๆหวานเรื่อยๆหรือว่าหวานเลี่ยนๆก็เรื่อยๆครับแล้วก็เป็นไปตามแบบตามเวลารสชาติที่ควรจะเป็นไปใช่ครับตอนนี้รสชาติเป็นยังไงคะโอ้โหโอ้ยกรอบๆก็ได้อ่ะครับครับผมเออเมื่อน้ําตอบมันจะเสมอหน้าที่เกรงออกไกลๆกันในการตอบคําถามอ้าวดูเป็นอย่างนั้นเหรอครับว้าโอ้โหไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยทำไมถึงแบบรู้สึกมีหน้าที่แบบเล็กๆของเกรงใจกันอยู่ยังไม่ให้ใหญ่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเหมือนจะมากันเยอะด้วยมั้งฮะแล้วก็แบบทุกคนก็แบบจ้องมาทางนี้ครับก็ครับถ้าเรียกแฟนแล้วจะบอกไหมคะหรือว่าจะรู้แค่สองคนทำไมเรามองเหมือนเป็นอยู่ฝั่งนู้นด้วยไม่ได้หนูจริงจริงมีตกลงไหมว่าจะเรียกสักเมื่อไหร่ดีไม่ได้ตกลงไม่เรียกแฟนแล้วตอนนี้เรียกว่าดาวก็เรียกลิงหน่อยเรียกดาวิบ้างเรียกลิงบ้างยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะเรียกปีนแล้วไม่เบื่อแล้วครับนี่ไม่เบื่อ